ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID Pass ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะคลิปนี้มารีวิวนะผมกองหลังของฟรีนะฮะดันเต้นะคนนี้ก็ถามว่าโหดไหมถือว่าใช้ได้อยู่นะเป็นเท้าซ้ายอายุ39ปีแล้วนะครับผมดันเต้นะดันเต้นะสเตตก็จริงมันออกไปทางเกมรับส่วนใหญ่เลยเพราะว่ามันก็ไม่ได้เน้นเกมอื่นแล้วนะครับผมเพราะว่าอายุมันเยอะแล้วนะในจริงส่งสั้น72ก็ถือว่ายังได้อยู่ลูกโมง84โอเคเลยนะลูกโมงนะเกมรับ91ทักลิ่ง91 aggression 86แล้วก็ engagement 85เกมรับถือว่าโอเคเลยนะค่อนข้างดีเลยนะนะอย่างอื่นนี่คือแบบแดงแป๊ดเลยกระโดด77แข็งเกร็ง88นะครับผมก็มีกระโดดนี่แหละนะมีกระโดดแข็งเกร็งแล้วก็เกมรับนี่แหละที่พอดูได้แต่อย่างอื่นคือแดงแป๊ดทุกอันเลยนะครับผมแดงแบบแดงนะดันเต้โอเคนะครับผมสกิลก็มีสกิลโมงมีเปิดบอลพุ่งนะตามประกบมีลูกอากาศมีกัปตันนะสำหรับดันเต้นะถ้าเป็นลูกโมงเนี่ยดันเต้ได้93ก็ถือว่าโอเคอยู่นะ93ไม่ได้แย่นะลูกโมงโอเคเลยนะค่าพลังน้อยแต่เกมรับได้แต่อาจจะช้านะช้าแล้วก็ยังไงล่ะแบบตามคู่ต่อสู้ไม่ทันอะไรเงี้ยวิ่งตามเขาไม่ทันนะดันเต้โอเคนะครับผมจัดลงสนามลองดูนะฮะเวิร์กหรือเปล่าสำหรับของฟรีคนนี้ดันเต้ของนิดนะครับผมไปฮะโอเคผมมาเกมแรกสำหรับดันเต้นะกองหลังนะเป็นกองหลังดูซิว่าจะช่วยตัดเกมนะครับผมได้บ้างหรือเปล่าผมนะเพราะว่าค่าพลังมันก็ไม่ได้เยอะนะแค่91เท่านั้นรวมบูทแล้วนะครับแต่ค่าพลังสเต็ปข้างในค่อนข้างดูดีนะดูดีเลยแหละเกมรับแต่อาจจะช้านะอาจจะเสียเปรียบเรื่องความเร็วนะครับผมดันเต้ดักได้โอเคแล้วผมก็วิ่งมาตัดบอลได้ค่อนข้างดีเหมือนกันนะเนี่ยที่ดันเต้ครับผมเปิดไปนู่นเท้าซ้ายนะก็เปิดได้อยู่นะเนี่ยแม่นลูกนี้แม่นเลยฮะดันเต้ลูกนี้โอเคไปครับผมไทยไปนู่นโอเคนะตรงนั้นเปิดบอลยังได้อยู่นะไม่ได้แย่เนี่ยลูกนี้ดันเต้โอ้โหยืนตำแหน่งดีอะหรือเขาส่งไม่ดีอะนะเกมเป็นเต้นเล่นดีนะเนี่ยนะดูโดนแล้วดีเลยนะแมตซี่อะเจอดันเต้ได้ไหมลูกนี้อ่ะยังครับผมดันเต้บอลขึ้นหน้ารีบส่งเลยเดี๋ยวลงไม่ทันนะฮะเสียติดดันเต้ครับผมดักบอลดีนะดันเต้เนี่ยเข้าประกอบตัวค่อนข้างไวนะครับผมโอเคผมจบเกมครึ่งแรกนะทำได้ดีนะนะทำได้ดีนะคือเข้าถึงตัวค่อนข้างไวเลยนะครับผมคือคู่ต่อสู้ไม่มีโอกาสได้พลิกเลยในเกมครึ่งแรกนะฮะก็ถือว่าเข้าถึงตัวไวคนนี้ตามประกอบคู่ต่อสู้ได้ดีนะแต่อาจจะเสียเรื่องความเร็วนะบางทีถ้าเจอแบบปีอย่างเงี้ยไม่ทันแน่นอนนะครับผมยอมปล่อยเลยอย่างเงี้ยเนี่ยแต่ถ้าถึงตัวแล้วตัดบอลได้เงี้ยโอเคเหมือนเกมครึ่งแรกทำได้ค่อนข้างดีดันเต้ตัดบอลได้หลายจังหวะเนี่ยมาเกมครึ่งหลังนะครับผมมาที่เมสซี่ครับผมสี่เลี้ยงมาดันเต้ตะปะคองเนี่ยเมสซี่อีกแล้วฮะดันเต้ดักได้นะครับผมเอ้ยมันดักง่ายจังวะมันถึงตัวตลอดอะง่ายดันเต้อีกทีครับผมดกเท้าซ้ายนะเท้าซ้ายก็ถือว่าแม่นใช้ได้นะนะเปิดบอลไม่แย่ลูกนี้ดันเต้ถึงก่อนอีกแล้วนะครับผมเฮ้ยมันดีนะถึงก่อนตลอดนะดันเต้โอเคจบเกมครึ่งแรกจบเกมแรกครับผมก็อาจจะไม่ได้โดดเด่นมากแต่คือยืนตำแหน่งก็ยังดีนะนะโอเคเกมแรกผ่านไปดันเต้ก็ถือว่าโอเคนะเพราะมันไม่แย่นะนะเกมนี้ได้ไปสำหรับได้ไป 6.5 นะครับผมนะ 6.5 เล่นดีสุดในกองหลังแล้วสำหรับดันเต้นะคือมันคาบหลังมาเยอะแต่มันเหมือนอ่านเกมดีอ่ะนะอ่านเกมดีวิ่งมาตัดบอลคือแบบไม่ต้องเข้าปะทะเลยนะครับผมแทบไม่ปะทะคุณสู้คือชิดตัวปุ๊บแย่บอลได้ตลอดนะดันเต้โอเคอยู่นะนะครับผมโอเคอยู่นะเล่นดีเฉยนะโอเคเกมแรกผ่านไปต่อเกมที่2กันนะฮะไปโอเคผมมาเกมที่2สำหรับดันเต้เกมแรกทำได้ค่อนข้างดีเลยนะครับผมอ่านเกมดีตัดบอลดีนะฮะโอเคนะไม่ต้องไปวิ่งเยอะนะ
โอเคมันก็ต้องลองดูว่าถ้าเจอตัวแบบเร็วๆอย่างเงี้ยที่แบบรุนเดียวไปแล้วต้องวิ่งทำวิ่งตามทันหรือเปล่านะครับดันเต้ดันเต้ครับผมมาลุงนี่จ่ายไม่ดีเลยนะครับผมดันเต้ประกอบถือว่าประกอบดีคิดเลยอ่ะชิดกล้องหลังเลยอ่ะเนี่ยมาลูกนี้เปิดมาอย่างงี้เคลียร์ไปก่อนมาที่ดันเต้ฮะดันเต้เปิดไปนู่นเลยละกันนะครับผมนะเคลียร์มาก่อนโดนบุกยับเลยดันเต้เคลียร์ก่อนลูกคลิกนะครับผมโอ้โหนะตึงๆเกมนี้ดันเต้วิ่งมาโอ้โหจะประกบคู่ต่อสู้ก็ยังไม่ทันนะครับผมนี่คือช้าจริงช้าจริงนะครับผมดีมันถ้ามันต้องใช้เวลาวิ่งมาหาตัวส่วนยังมันไม่ทันไงอารมณ์นี้คือรู้อย่างเงี้ยมันดีคือมันยืนดักดีนะครับผมยืนถูกที่ถูกเวลาแล้วก็ไปเสียบอลอีกเนี่ยดันเต้ฮะมาคืนเคลียร์โอ้โหเคลียร์ไม่ผ่านสักทีนะติดอยู่ตรงหน้าประตูตัวเองโอเคบอลจบเกมครึ่งแรกนะสำหรับดันเต้ถือว่าเกมนี้ตึงๆบางทีก็อาจจะไม่ทันนะนะครับผมคือบางครั้งมันไม่ทันจริงๆนะแต่ที่เด่นๆก็คือยืนคืออ่านเกมดีอ่ะยืนดักทางอ่านเกมดีนะครับผมนะแต่ถ้าจะวิ่งตามเขาคือวิ่งไม่ทันจริงๆนะครับผมดันเต้มากมาเรียผมโอ้ยลูกสูตรปะเนี่ยลูกสูตรไหมเคลียร์ไปก่อนมาโรนโดฮะดันเต้ตามไม่ทันนะครับผมตรงนี้นะคือมันวิ่งหาคู่ต่อสู้ดีนะเนี่ยดีแหละคือจังหวะแบบอ่านเกมค่อนข้างดีอ่ะดันเต้ไม่เร็วก็จริงแต่มายืนดักทางตลอดนะครับผมมาอีกเลยฮะมาอีกเลยฮะยังไม่ผ่านเอาดูดักได้อย่างนี้โอ้โหนะครับผมไอ้กองหลังพลาดนะฮะโอ้ดันเต้ก็วิ่งไม่ทันอยู่แล้วนะครับผมลูกนี้แต่มันยืนตำแหน่งดีนะผมว่ามันไม่ค่อยหลุดนะไม่ค่อยหลุดตำแหน่งแล้วก็อ่านเกมค่อนข้างดีเลยนะสำหรับดันเต้นะครับผมโอเคจบเกมที่2สำหรับดันเต้เกมนี้ถือว่าค่อนข้างดีเหมือนเกมแรกเลยก็คือการอ่านเกมดักบอลนะครับผมอ่านเกมแล้วก็ดักทางบอลได้ค่อนข้างดีสำหรับดันเต้นะก็ถือว่าช่วยเกมรับได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะนี่ค่าพลังไม่เยอะนะแต่เล่นดีเกินค่าพลังอีกแล้วนะครับผมพวกนี้ที่เด่นๆก็คืออ่านเกมแหละอ่านเกมค่อนข้างดีไม่ค่อยหลุดตำแหน่งด้วยนะไม่ค่อยหลุดตำแหน่งดันเต้ได้ไปเท่าไหร่ได้ไป6ในเกมนี้นะครับผมได้ไป6ในเกมนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะเนี่ยไม่หลุดตำแหน่งอ่านเกมดีคนนี้ดันเต้นะข้อเสียก็เยอะเหมือนกันนะข้อเสียก็เยอะก็คือความเร็วส่งบอลอาจจะไม่ค่อยแม่นนะแต่ข้อดีก็คืออ่านเกมดีนะครับผมเกมรับคือไม่หลุดตำแหน่งอ่ะดีเลยแหละนะครับผมคนนี้ดันเต้นะครับผมก็แจ๋ว2เกมนะรู้เรื่องก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดดิ่งนะครับผมวันนี้ไปละบ๊ายบาย Let's go